432ใช่ดาราจริงๆใช่ไหมคะทำไมฮะสรุปเราเป็นดาราหรือเปล่าโอ้เป็นดาราครับผมสรุปบอยปกรณ์ลำอันนี้คือผมคือบอยปกรณ์ลำที่ทุกคนรู้จักครับผมฮะไม่ควรแล้วเนาะที่จะโดนบอยคือผมว่าคือเอาพูดตรงๆเลยอะสมัยตอนยุคนู้นยุคที่แบบพี่โดมแบบว่าออกเพลงเยอะๆตอนนู้นน่ะคือพี่โดมเขาก็ดังมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงโดมก็ต้องเป็นโดมปกรณ์ลำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะเป็นอะไรที่คุ้นเคยปากกับทุกๆคนว่าพอมีปกรณ์ก็ต้องเป็นลำ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็โดนทักผิดอย่างนี้มาตั้งแต่เข้าวงการนะครับความจริงก็เป็นความภาคภูมิใจนึงว่าเขาก็อย่างน้อยก็เป็นพี่โดมเลยวะอะไรประมาณนี้ก็มีทักผิดเรื่อยๆครับทักผิดจนบางทีอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าสามารถผมชื่อบอยเขาคิดว่าผมชื่อโดมก็มีก็มีอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เจอหมอนวดคุณพี่เขาร้านนวด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 โอเคหมอนวดที่ประเทศเราทำไปร้านนวดครับเจอคุณพี่เขาคืออาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเราใส่นักใส่แมสด้วยนะครับแต่ว่าก็มีความน้อยใจอยู่ที่ว่าเอ้ยผมก็อยู่กับพี่ต้องชั่วโมงครึ่งนะอะไรเขาชวนเราคุยด้วยนะบอกว่าคือพอดีผมมาไปนวดในร้านที่อยู่แถวบ้านน่ะในซอยบ้านนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามาทำอะไรแถวนี้เขาบอกว่าอ๋อบ้านอยู่แถวนี้แหละครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมาอยู่แล้วก็นึกว่าเขาจำได้แล้วแหละแต่ว่าพอมาจ่ายตังค์เขาก็พูดนี่แหละบอกว่าหน้าเหมือนดาราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบอยปกรณ์ลำเป็นดาราได้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดอะไรเราก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วก็ยิ้มขำๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกที่จะไปแก้ตัวอะไรบ้างครับพี่บอยไม่อยากแก้ตัวคือเราก็เดี๋ยวเราแบบไปบอกเขาว่าอ๋อผมนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเขินเราแค่ทักว่าหน้าตาดีเป็นดาราได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วก็ดีใจตอนนี้เขารู้แล้วเพราะพี่ตัวละคร1 2 3ด้วยนะอ๋อเพราะยังเขามี3คนนะก็ประสานเสียงกันเลยบอกว่าอุ๊ยหน้าเหมือนดาราเลยไอ้บอยปกรณ์ลำอ่ะไอ้คนนึงบอกเหมือนคนนึงเป็นดาราเลยเนี่ยแล้วสรุปก็เหมือนใครเหมือนโดมพี่โดมผมพี่บอยเขาคงคิดว่าเหมือนผมแหละนะแต่ว่าเขาจะสับสนชื่อสับสนชื่อก็ยืนยันว่าจะไม่นวดเหมือนเดิมร้านนี้ไปครับผมคือเวลาคนทักผิดอะไรผมไม่เคยรู้สึกโกรธหรืออะไรเลยครับก็ผมก็มันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีตลกดีอะไรอย่างเงี้ยโดนทักผิดบ่อยมากร้านประจำเคยไปครั้งแรกเพราะว่าร้านประจำที่ไปปิดก็เลยไปร้านนี้ครับไปครั้งแรกพอพี่สามคนเสียเซลไหมครับเข้าไปรอบนี้ไม่คือแต่จำได้พอเดินออกจากร้านเนี่ยผมก็เดินข้ามถนนมาผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งหนึ่งเลยครับเขาก็เดินมาเกาะกระจกดูนะเขาก็ยังคงสงสัยไม่หายว่าใช่หรือเปล่ามีวิธีการไหมจัดการกับความเข้าใจผิดแบบนี้อยากจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการไหมว่าผมก็คงจะแบบว่าอาจจะต้องเขียนป้ายชื่อหรือใส่เสื้ออะไรเงี้ยแล้วผมบอยปกรณ์ไม่ลำครับอะไรเป็นก้อนๆหรอหลอกครับบอยแบบนี้ก็คือดอกไม้หล่อจริงจังมากดอกไม้เนื่องในวันอะไรดอกไม้ไม่ได้มีเนื่องในวันอะไรครับก็ให้เพราะว่าอยากให้เฉยๆครับให้เพราะว่าอยากให้เฉยๆคิดนานไหมครับมันก็มีกิมมิคเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่ทำจากของเล่นอย่างเลโก้อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอยากให้เพราะว่าเขาได้ไปเขาก็เก็บไว้ได้ตลอดมันไม่แห้งไม่เหี่ยวอะไรใช่ก็รู้สึกว่าอยากเก็บไว้ไม่แห้งไม่เหี่ยวมีความหมายดีๆไหมครับพี่บอก็ตามแคปชั่นเลยครับตามแคปชั่นที่เขียนไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าก็มีกิมมิคตรงที่ว่าเราก็อยากให้เขาเก็บไปด้วยครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราอะไรถามเขาหรือยังว่าเขาเอาไว้ตรงไหนของห้องตรงไหนของบ้านครับเขาก็พยายามที่จะแยกออกมาเหมือนกับว่าแยกออกจากช่อครับมาจัดใส่แจกันหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีเวลาไปจัดเป็นหน้าเพราะว่าต้องระวังมากเขากลัวว่าพอไปแยกเดี๋ยวมันจะหลุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาการเขาล่าเขาที่รับตอนแรกที่ให้เขาก็งงๆครับเหมือนกับว่าเขาในเรื่องโอกาสอะไรเขางงว่าให้เขาจริงๆหรออะไรประมาณนี้เขานึกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ให้ผมก็ไม่ได้ให้ด้วยโมเมนต์อะไรที่เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบให้แค่ว่าพอไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็จังหวะที่มาส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแป๊บนึงแล้วผมก็เดินลงไปหยิบจากหลังรถขึ้นมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาว่าถือไว้ก่อนผมบอกเขาแค่นี้ว่าถือไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้ฟิวดอกไม้ช่อแรกใช่ฟิวให้ดอกไม้สาวช่อแรกอ๋อใช่เพราะว่าตอนดอกไม้ช่อแรกวันวาเลนไทน์ตอนนั้นผม
ติดโควิดพอดีเนั้นช่อนั้นน่ะส่งไปแต่ช่อเนี้ยให้กับมือครับตอนที่ให้เขาอ่ะเขาก็ผมบอกว่าถือไว้ก่อนเขาก็พูดคำพูดออกมาเลยบอกว่าให้ อะไรไม่ใช่เขาพูดประมาณว่าแบบให้จริงๆหรออะไรประมาณนี้แต่ผมมาตอบไปว่าไม่ใช่ให้ถือไว้ก่อนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็หัวล้อประมาณว่าแบบว่าจริงว่าเนี่ยหรือว่าแบบคือเขาคิดว่าผมแบบจะให้เขาถ่ายรูปเอามาถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้คิดว่าให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแรกอะนะจนผมบอกว่าให้อะไรเงี้ยเขาก็ถามย้ำอยู่หลายครั้งว่าให้จริงๆหรอให้จริงๆหรออะไรเงี้ยผมว่าให้จริงๆเมื่อกี้แกล้งเราก็เติมความหวานตลอดเลยก็บางทีมันก็เป็นมีโอกาสคือเราคือผมอะเป็นคนผมพูดตรงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรียกว่าไงดีครับไม่ได้เป็นคนที่ต้องมีโมเมนต์นู้นโมเมนต์นี้อะไรแบบว่าเป็นใหญ่ไม่ต้องมีโอกาสพิเศษอะไรมากอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากให้ก็ให้จริงๆเราเริ่มชินยังกับการที่แบบว่ามีแฟนมีคนที่ต้องดูแลมีคนต้องมาที่ผ่านมาเราอาจจะแบบว่าอยู่คนเดียวห่วงแต่เนี้ยก็ดีครับมีคนให้เราคอยนึกถึงคอยคิดถึงหรือว่าพอเราต้องการจะมีคนพูดคุยมีคนปรึกษาเราก็มีคนที่อยู่ข้างๆเรากดพิมพ์ไลน์ไปหรือโทรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะก็เอาก็บ่อยครับยอมรับว่าคุยกันทุกวันเหรอคะคุยทุกวันคุยทุกวันคุยทุกวันอย่างเพื่อนที่เซลทุกครั้งทุกโมเมนต์ของเรานี่แหละครับพี่เช่นใครฮะโอ้โหพี่เจเฮดเวอรินทอนแกวอรินทอนคำจริงก็ผมว่าไม่ใช่แค่เพื่อนผมอะหลายๆคนก็แซวผมในแง่ที่ว่าเขาคงไม่ชินกับโมเมนต์นี้ของผมมั้งแล้วก็เหมือนกับอย่างที่ทุกคนเคยแบบเคยน่าจะสัมผัสได้ตรงจุดที่ว่าผมไม่เคยมีข่าวตรงนี้อะไรยังไงเท่าไหร่แล้วพอมีข่าวออกมาหรือว่าผมมีคนที่คุยด้วยอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบแซวเยอะอยู่ว่าเก๊ก็มีแฟนแล้วเก๊กเขาเท่าที่รู้ยังไม่มีเท่าที่รู้ข้าสุวรรณชลาไม่ใช่เหรอเท่าที่เขาบอกก็เขาบอกว่าไม่ใช่แล้วคนจริงใจอ่ะเท่าที่เขาบอกอ่ะเอางี้เท่าที่ไอ้เกรซบอกผมคือไม่ใช่แต่ดูเหมือนยังไม่เชื่อแต่นอกจากนั้นผมไม่รู้อันนี้พูดจริงๆถามจริงว่ายังไงใช่ป่าวเราไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เห็นว่าช่วงนี้ก็มีแบบเราถ่ายวิดีโอแบบไปข้าวกาแฟอะไรนี่แบบไปสามคนมีไปคำจริงไม่ได้ไปสามคนครับมีไปกันหลายคนอย่างเช่นแบบมีไปกับพี่ว่านไปกับฟางแล้วก็ฟินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวันใหม่แล้วก็อีกครั้งนึงก็ไปกับเฟวันใหม่แล้วก็เพื่อนเฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันใหม่เขาก็ได้มีโอกาสเจอเฟบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยไปสวนรถไฟด้วยกันไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมว่ากับคนที่เราคบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราแน่นอนสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็อยากจะให้เขาเข้ากับครอบครัวเราได้ด้วยซึ่งเฟย์ก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับครอบครัวผมได้ดีเลยอะไรเงี้ยครับก็เราก็รู้สึกว่าก็จากที่เฟย์รู้จักเราเยอะแล้วก็อยากให้เขารู้จักคนในครอบครัวเราด้วยแล้วก็อยากให้คนในครอบครัวเรารู้จักเฟย์ด้วยเขาก็พูดนะมีอย่างมีวันนึงแบบตอนแรกจะชวนเขาไปทานข้าวกับเฟย์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาไปไม่ได้เขาติดเรียนหรืออะไรไม่รู้เขาก็บอกว่าอยากเจอพี่เฟย์อยากไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็มีพูดครับปล่อยภาพโปสเตอร์ผู้ชายถอดเสื้อมาถอดเสื้อ6คนฮะแล้วคนคาดหวังว่ามันจะต้องมีแบบหวานนะอันนี้แบบว่าขึ้นชื่อว่าหนังหม่อมอ๋อของผมไม่มีครับผมฮะมั่นใจอ่ะมุ้นเลยมุ้นไหมไม่ให้ลุ้นเลยหมายถึงว่าต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนี้ผมไปเล่นบทรับเชิญนะครับผมแล้วก็ในเรื่องอ่ะมันมีช็อตถอดเสื้อแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช็อตเลิฟซีนนะครับเป็นช็อตแบบเหมือนอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆมันเรียวแค่ไหนฮะมันเรียวแค่ไหนเพราะว่าหม่อมเขาต้องเล่นจริงเสมือนจริงอ๋ออย่างที่บอกของผมไม่ได้เป็นช็อตเลิฟซีนนะครับต้องไปดูช็อตอื่นที่แบบเป็นเลิฟซีนในเรื่องอะไรนะฮะอุ้ยไม่รู้พูดได้เปล่าดิมันเป็นเรื่องของบทนะใช่ครับต้องไปดูแต่ว่าในส่วนของผมอะไม่เป็นในเรื่องผมเป็นคนเรียบร้อยใช่ครับเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวจีรังยั่งยืนอันนี้ที่บอกใครบอกใครเหมือนตัวจริงนี่แหละแต่ถ้ามันมีการแบบเปลี่ยนบทแบบว่าถ้าเป็นจริงๆเราผมแล้วติดต่อมากล้าแบบว่า
ครับเหนื่อยอะไรได้มากน้อยขนาดไหนโอ้เราก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบมั่นใจในรูปร่างเราอะไรขนาดนั้นเลยครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบทนะจริงๆครับถ้าเกิดว่าคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงครับเราดูบทเป็นหลักก่อนแล้วบทมีความน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วบทของหม่อมน้อยเป็นบทที่มีความน่าสนใจอยู่แล้วอย่างหนังเรื่องนี้ตอนแรกที่หม่อมบอกว่าเนี่ยอยากให้ผมมาเล่นรับเชิญตัวนี้เพราะว่าบทตัวละครตัวนี้มีความสำคัญมากๆต้องแบบเข้าคู่กับพี่แอฟตลอดในช่วงที่ผมเล่นนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็บทน่าสนใจอยู่แล้วหม่อมก็มอบสิ่งดีๆมาให้อยู่แล้วโอเคเห็นว่าตอนแรกเขาเป็นเต็มไม่ทันใช่ไหม